มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกองสลากประกาศลดราคาลอตเตอรี่ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลอตเตอรี่นั้นล้นตลาดเนื่องจากมีคนซื้อน้อยลงอาจเป็นผลมาจากการได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19ทำให้ทางกองสลากจึงคิดหาแนวทางในการจัดการไม่ให้มีลอตเตอรี่เหลือหรือว่าขายออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะโดยนายพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสรรพสามิตและประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจะมีการนำปัญหาสลากขายไม่หมดจนลดราคาเหลือใบ 50-60 บาทเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสลากช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็พิจารณาหาสาเหตุนะคะโดยส่วนตัวเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องของอุปทานเมื่อสั่งซองมากกว่าความต้องการของตลาดก็ทำให้ขายไม่หมดและต้องลดราคาลงมาซึ่งไม่น่าเกี่ยวข้องกับความไม่เชื่อมั่นของสลากแต่อย่างใดค่ะและในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรอบวันที่16มิถุนายน2563ได้พบปัญหามีสลากเหลือค้างแผงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าแม่ค้าต้องยอมเลยหลังขายขาดทุนเหลือราคาต่ำสุดเป็นประวัติการเพียงใบละ 50-60 บาทโดยสาเหตุเนื่องจากมีการพิมพ์สลากออกมาขายมากถึง97ล้านฉบับประกอบกับสภาพเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นค่ะส่วนสถานการณ์ลอตเตอรี่รอบวันที่1กรกฎาคมคาดว่าผู้ค้าจะประสบปัญหาลอตเตอรี่ขายไม่หมดอีกเช่นเคยเนื่องจากยังมีสลากพิมพ์ออกมาถึง98ล้านฉบับนะคะอีกทั้งอย่างช่วงเปิดเทอมจะมีการซื้อลดลงเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามรอบนี้นะคะบรรดานายทุนต่างระมัดระวังตัวด้วยการตั้งราคารับซื้อลดลงหลังจากรอบที่แล้วต้องขาดทุนอย่างหนักนะคะโดยรับซื้อสูงถึงใบละ82-85บาทแต่ขายได้เพียง 50-60 บาทค่ะทีมข่าวเองนะคะขอให้พ่อค้าแม่ค้าสลากประเมินสถานการณ์การจำหน่ายลอตเตอรี่ให้ดีซะก่อนนะคะเพราะกำลังการซื้อของประชาชนก็ยังไม่ปกติรวมถึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมทำให้มีภาระเพิ่มมากขึ้นค่ะขอขอบคุณกองสลากกินแบ่งรัฐบาลและขอขอบคุณสำนักข่าวสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ